สวัสดีครับครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับมักก๊กบีทบ็อกเซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณวาเย้สวัสดีครับผมวานะครับหรือ AKA วาเดอะบีทบ็อกนะครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณวาตอนนี้เราอยู่กันที่แอคเมนนะครับเอกมัยนะครับเป็นงานครบรอบนะครับ35ปี G-Shock นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาเที่ยวกันเรามาอยู่กันที่โซนที่1นะครับผมซึ่งจะเป็นโซนที่บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ G-Shock ความเป็นมาทั้งหมด35ปีนะครับผ่านกราฟฟิตี้บนกำแพงนะฮะอารมณ์มันจะฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยนะครับมันแบบคลาสสิกหน่อยซึ่งแบบเขามีกันแบบมานานแล้วนะครับก็สวยมากครับสวยแบบนี่เป็นวิวัฒนาการของนาฬิกาซึ่งอันเนี้ยเรือนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือเรือนแรกคือเรือนแรกของโลกนี่กำเนิดที่ปี1983คือคิดดูว่าเรือนแรกที่ออกมามันจะต้องไม่ดังใช่ไหมแล้วแบบแต่ตอนนี้คือแบบมีกี่คนที่มีแล้วราคาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้มึงจะพูดได้มั้ยโอเคเดี๋ยวบอกถึงความรู้สึกในงานก่อนที่ได้มาในวันนี้คืองาน G-Shock 35ปีเนาะครบรอบ35ปีก็บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มสนุกมากก็คือเดินไปตรงไหนก็มีแบบมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายอาทิเช่นนาฬิกาตัวเก่าๆเอาจริงนะผมไม่เคยเห็นเลยนาฬิกาตัวแรกอ่ะของ G-Shock อ่ะใช่ไหมเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่รวมถึงแบบว่าทำ X collab กับคนอื่นๆ อะไรแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าตกหลุมรักใช่อย่างที่บอกกันว่าครบรอบ35ปีเนี่ยมันก็มีรุ่นลิมิเต็ดใช่ที่ X กับ Your Boy TJ ใช่ซึ่งเป็นรุ่นที่คอลแลบกับอีกคนนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของ G-Shock เลยละกันที่มีกับประเทศไทยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องลากันตรงนี้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตะลุยมินิคอนเสิร์ตของ Your Boy TJ นะครับแน่นอนคนแรงแน่นอนอ้าว5 6 7 8ได้มีโอกาส